สวัสดีครับก็ไลฟ์สดนะครับจากรัสเซียวันนี้อยากบอกว่ามาเปลี่ยนฟิลบ้างนะครับบรรยากาศที่เราไลฟ์กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากหน้าสนามฟุตบอลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กลางเมืองมอสโกนะครับก็ประมาณ1วันนะครับหลังจากที่รัสเซียเจ้าภาพเนี่ยก็ว่าเอาชนะสเปนไปได้นะครับก็ตอนนี้บรรยากาศในรัสเซียบอกว่าแฟนบอลของพวกเขาก็ยังมีธงชาติออกมาเดินกันมีการบีบแตรนะครับหรือว่าคนรัสเซียตอนนี้กำลังบ้าคลั่งมากนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมอยู่ด้านหรือว่าเป็นแลนด์มาร์คนะครับของมอสโกนะครับใครมาเที่ยวรัสเซียมอสโกแล้วก็คงต้องห้ามพลาดนะครับแถวนี้ครับก็เป็นหลังผมที่เป็นเซนต์บาซิลนะครับหรือว่าโบสถ์หัวหอมนะครับด้านซ้ายมือผมก็เป็นเกรมลินนะครับก็เป็นวังเกรมลินก็อันเรื่องชื่อนะครับตรงนี้ก็จะมีคนเยอะมากครับทั้งแฟนบอลทั้งนักท่องเที่ยวนะครับเรียกว่าวันนี้เรียกผมว่าผมพามาเที่ยวจริงๆนะครับเรียกว่ามาเข้าถึงบรรยากาศของมอสโกนะครับก็อื่นเลยครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับกาแฟนะครับเบรนแอนด์บูนะครับก็กาแฟของคอบอนนะครับหอมอร่อยเกินห้ามใจนะครับอีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับเกมรอบ2นะครับบราซิลกับเม็กซิโกจะเริ่มขึ้นที่นี่เนี่ยก็มีแฟนบอลซัมบ้าแฟนบอลจังโก้ซึ่งไม่มีตั๋วนะครับก็มาที่นี่ด้วยนะครับเนี่ยทางนี้ผมเห็น2คนนะครับก็เป็นคุณลุงคุณป้านะครับแฟนบราซิล2คนก็อาจจะหาตั๋วไม่ได้นะครับก็ต้องมาดูชมเกมกันผ่านจอยักษ์นะครับที่มอสโกนี่นะครับด้านหน้านี้ก็เห็นว่าคนนี้เข้าไปเยอะมากนะครับมีทั้งเด็กผู้ใหญ่นะครับเพราะว่านี่เขาเรียกว่าเป็นพาร์คเล็กๆนะครับที่ทำให้เด็กๆมาไล่มาเตะบอลกันมีกิจกรรมเล่นกันนะครับก็เด็กๆก็จะพาพ่อแม่ก็จะพาเด็กๆเนี่ยมานะครับมาเล่นฟุตบอลกันนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่ดีนะครับของเจ้าภาพรัสเซียนะครับอ่ะนะครับด้านนี้นะครับเดี๋ยวขอเดิมหน่อยครับถือว่าตัวเลขบิวนะครับถือว่าสวยมากนะครับนี่ครับวิหารนะครับเซนต์บาซิลนะครับราชวังเกมลินนะครับก็ถือว่าพามาเที่ยวจริงๆนะครับเนสกาแฟจัดให้นะครับใครที่อยากจะมาสัมผัสแบบนี้ครับแบบผมก็อย่าลืมครับส่งซองเปล่านะครับมา5ซองนะครับมาร่วมชิงโชคกันนะครับเนสกาแฟนะครับเบรนแอนด์บลูนะครับอ่ะผมเห็นแล้วครับแฟนเม็กซิโกนะครับเสื้อสีเขียวนะครับเดี๋ยวเราลองไปคุยเขาหน่อยนะครับวันนี้ก็เจองานยากหน่อยนะครับบราซิลก็เป็นตัวเต็งที่ผ่านมานี่รอบน็อกเอาท์นะครับรอบที่2นี่ก็มีหลายเกมที่มีพลิกล็อกนะครับดูว่าเจออีกคู่นึงครับคู่นี้นะครับเฮลโลเฮลโลHello. Mexico. Are you come from Mexico? Yeah, Mexico City. But you have no ticket to go to the game. No. We're going to the fan fest in the University of Moscow. All right. And to stay there. And what do you think before you play against Brazil? Well, I think that we are going to win 2-1. 2-1. We always win Brazil in big events. Always. Yeah, the same. I think Mexico can win this game. Okay.Thank you. Good luck. Where are you from? Thailand. Thailand. Okay. Beautiful beach. นี่ครับก็2คนนะครับบอกว่าไม่มีตั๋วก็จะดูที่แฟนเฟสก็คือแฟนโซนนะครับก็ผมว่าจะชนะบราซิลได้ก็ลองดูครับว่าเขาจะมองแล้วมันจะเป็นจริงไหมเพราะว่าจริงๆแล้วคราวนี้ก็ยังเห็นครับเมสซี่ก็ไปโรนัลโดก็ไปนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้สเปนก็ไปอีกทีมนึงนะครับโอ้ตัวตรงนี้อากาศดีมากครับอากาศดีแล้วก็บอกว่าคนออกมาเดินเที่ยวเยอะมากนะครับแฟนบอลเนี่ยบางชาติเรียกว่าตกรอบไปแล้วก็ยังอยู่นะครับผมเห็นเสื้อสีฟ้าขาวยังอยู่เลยนะครับอาร์เจนตินานะครับสังเกตครับวัยรุ่นนะครับออกมาถ่ายรูปกันนะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านหน้านู้นนะครับใกล้ๆกับวิหารเซนต์บาซิลก็ยังคงมีนะครับแฟนบอลมารวมตัวกันนะครับนะครับเห็นด้านไกลๆนะครับอังกฤษนะครับธงชาติอังกฤษโผล่มาแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับอังกฤษจะเตะกับโคลอมเบียนะครับที่มอสโกเนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มมาเรียกว่ารวมตัวกันแล้วนะครับที่มอสโกนี่ครับก็มีทั้งแฟนโคลอมเบียแฟนอังกฤษนะครับด้านนี้นี่ครับอันนี้แฟนโคลอมเบียครับ
นะครับเดี๋ยวเราดูครับนะครับพรุ่งนี้เราจะมีไลฟ์สดนะครับคู่นี้นะครับอังกฤษโคลอมเบียแน่นอนนะครับอันนี้นี่ครับสังเกตนะครับการจังโก้นะครับเม็กซิโกนะครับเม็กซิโกนะครับเม็กซิโกนะครับนี่ครับหมวกอันนี้นะครับนี่คือฮัลโหลนี่ครับหมวกอันนี้นะครับจังโก้ we come from Thailand I am no English oh no problem no problem no English yes สครับนี่ครับห้ามเป็นคอนะครับ welcome to Russia นะครับเวิร์คับนะครับ2018นะครับนี่thank you no problem นะครับ I am from Turkey โอเคข้างหน้าครับข้างหน้าบราซิลนะครับด้านนี้นะครับครอบครัวบราซิลครับ Hello you come from BrazilUSA อ๋อนี่ครับนี่ครับ USA นะครับมีบาซิลมีเม็กซิโก and have a family in Mexico and have family and today you need to pay together right yes and what do you think Brazil of course Mexico 1-0 1-0 yeah maybe penalty yeah I think you see